เนี่ยใช่ค่ะชอบอร่อยรสชาติน่าดูหน้าตาครับสีสันสวยงามกินไม่หวานแบบอร่อยครับกินน้อยกินใหญ่เลยครับเนี่ยอร่อยครับคอนเฟิร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราก็มานั่งเลยครับตากล้องใกล้ๆครับอลินไวก็ได้มานั่งครับท่านนี่เราอยู่ครับสวัสดีครับแม่ครับครับสวัสดีครับเจ้าของร้านนั่นเองนะครับลอตเตอรี่ชื่อร้านข้าพยอมข้าพยอมเอาใกล้ๆกันเลยเปิดตาพยอมเปิดได้ไหมครับประมาณ2 เดือนขายอะไรดึกนี่ผมได้ซื้อมาก่อนครับก็เรียกขนมอะไรครับติคาโคติคาโคอันนี้ก็เอาใครขายของขอขายเอาไปดูครับไปส่งเลยครับดานิวีครับอันนี้อะไรสื่อจริงครับของจริงไหมครับใส่ไข่สามชิ้นค่ะไม่ใส่ไข่25ไม่ใส่ไข่แล้วก็ตุ้งคาโก้แบบ25ครับ2 กล่องนะครับแค่กล่องเดียวพอครับกล่องเดียวแต่อันนั้นไม่ใส่ไข่ครับมาต่อเองก่อนกินเรื่อยๆครับอันนี้กาแฟมากินอันนี้ดังเลยครับอันนี้ก็เรียกอะไรตะกอกอะไรชาเขียวมะลิค่ะชาเขียวมะลิใช่ค่ะเนี่ยรสชาติก็แบบเชิงเอาคิวรสชาติยังไงครับมันไม่หวานมากก็ใส่อะไรใส่ก็ใส่ประเภทชาเขียวเป็นชาเขียวชักสดค่ะชักสดค่ะนี่ครับก็รสชาติเหมือนชาเขียวแต่ไม่ใส่ไม่หวานมากนะครับมาลองดูของกินนี่อันนี้เขาเรียกอะไรตากล่องเขาเรียกอะไรตือคาโคตือคาโคว่าขนมขาหมูขนมขาหมูใช่ค่ะเขาไม่เรียกขาหมูหรอคนไทยส่วนมากจะเรียกขาหมูไม่ก็ขนมกระป๋องค่ะอ๋อกระป๋องก็เคยดีเนาะค่ะอ๋อโอ้อันนี้เขาเรียกอะไรนะอย่างดีเลยไอ้อะไรน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นอะไรรสชาติรู้สึกไหมจะแบบออกเผ็ดๆเปรี้ยวๆหวานค่ะเนี่ยไม่ยังไม่เคยกินครับต้องฝึกมาเห็นต้านสวยแต่งบ้านสวยในชื่อจริงชื่อชาพยอมค่ะขายพวกขายขนมเสริมด้วยค่ะเสริมพวกเออะไรที่คาโก้ก็มีอะไรเรียกอะไรหนึ่งบัวลอยไข่หวานค่ะไข่หวานนะแล้วก็เต้าหู้ป่อเปี๊ยะค่ะป่อเปี๊ยะดาค่ะเมื่อกี้มีเยอะเนาะหมดแล้วค่ะพอดีขายดีค่ะช่วงนี้เปรี้ยวหวานค่ะไม่หวานทีเดียวแบบเชื่อมออกคือเปรี้ยวเผ็ดๆค่ะถูกต้องอร่อยครับลูกค้าสามารถเลือกความเผ็ดได้ค่ะเลือกความเผ็ดได้ค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยค่ะทำยังไงลูกก็คือเราจะมีพริกค่ะพริกสดแล้วก็พริกป่นอ๋อใส่เพิ่มเนี่ยใช่ค่ะชอบต้นเนี้ยอยู่ตรงไหนคะต้นอยู่ตรงไหนของพนมสูงอยู่ตรงข้ามปั๊มขาวแดงค่ะแยกทางเข้าทวีกิจโนนสูงค่ะอ๋อที่ปั๊มเอสเนาะปั๊มค่ะใช่ไหมอร่อยครับอร่อยคอนเฟิร์มปอดแบบที่เหงือกครับอันนี้อะไรครับบัวลอยไข่หวานค่ะนี่ร้อนขนาดไหนเดี๋ยวแม่ขอทอดหน่อยเด้อโอ้โหมันประกอบอุ้ยหลายอย่างอะไรกันเลยอันนี้อะไรมะพร้าวมะพร้าวเนาะมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมค่ะมะพร้าวอ่อนครับอันนี้อะไรไข่ไม่ใช่เป็นลูกเนาะเขาเรียกเหมือนไข่ดาวใช่ไหมใช่ค่ะก็ทำด้วยอะไรครับเนี่ยเป็นแป้งค่ะแล้วก็ผสมกับมันเผือกอร่อยรสชาติดูหน้าตาครับสีสันสวยงามที่ไม่หวานแบบละมุนน้ำนุ่มๆ
แป้งนุ่มครับแป้งไม่แข็งพอคำใช่ได้ใช่ได้อร่อยครับกินน้อยกินใหญ่เลยครับเนี่ยเจ้าของกำลังไปขายของอยู่กำลังขายดีครับขอชิมของอร่อยครับผมชอบไข่หวานคอนเฟิร์มแบบมันๆผมบานนิดๆครับอ่ะมาดูน้ำแม่ช่วยนั่งครับชาเขียวอะไรนะมะลิเนี่ยชาเขียวมะลิค่ะกินมะลิเนาะค่ะเยอะครับแม่ครับค่ะแม่เป็นคนกันไหนคนนนสูงค่ะคนบ้านไหนคนตำบลยันอัดยันอัดบ้านบ้านเหล่าบ้านเหล่าเจ้าของชื่อเด็ดชื่ออะไรชื่อโอ๋คิดยังไงถึงมาตั้งเปิดชาพยอมมานานแล้วค่ะจ้าหลายปีก็เลยอยากกลับมาอยู่บ้านไปอื่นเนี่ยกลับมาอยู่บ้านนี้ก็เปิดได้สองนะคือว่าเริ่มดีขึ้นดีก็ได้เรื่อยๆมันเพิ่มความอร่อยนี่อร่อยครับกรอบแบบกรอบกรุบๆเลยครับแต่คนเฒ่าระวังไอ้นี่ทิ่มเหงือกไอ้คนเฒ่าแต่อร่อยครับผมกินเลยนะสบายทำเองก็ทำเองทุกอย่างค่ะจะเป็นเปรี้ยวหวานค่ะใช่ก็ออกเปรี้ยวมันไม่หวานทำแบบมันไม่เปรี้ยวแล้วก็หวานราคามันตั้งกันโอเคชอบนี่วันนี้บัวลอยไม่ค่อยอร่อยนะบางที่บางเจ้านะแต่ในรู้สึกแบบมันจะนุ่มมันจะนุ่มเองเราจะใช้มันแล้วก็ใช้เผือกผสมไม่ใช่แป้งข้าวเหนียวแป้งอะไรแป้งผสมพวกนี้นิดเดียวแต่ไม่ใช่พวกผลไม้ผสมดาพวกมันเทศอะไรผลไม้เลยค่ะเป็นฟักทองก็คือฟักทองนี่แค่เอาแป้งมาปั้นนี่เป็นฟักทองอร่อยครับอร่อยผมกินมายุดปากเลยชุดอะไรกี่บาท25บาทใส่ไข่3บาทไข่ดำนี่เป็นเลขอะไรครับชุดละ25น้ำไม่ทั่วไปนะน้ำละ25บาทเหมือนกันเนาะทำไปยอมเปิดอันนี้รู้จักกันมานานก็มันบันดีก็ชาหลากหลายนะก็แล้วแต่คนจะเลือกกินนะครับอันนี้ก็ทั่วไปมันจะชงทั่วไปก็เหมือนกันขึ้นอยู่กับราคาที่ลงขึ้นกับความชอบของแต่ละคนครับฝากร้านนี้นะครับฝากร้านไหนนะคะตรงข้ามบางเกสนะคะเชิญมาเลยนะคะเปิดลองมาชิมค่ะเปิดวันไหนเปิดทุกวันค่ะยกเว้นมีธุระค่ะเปิดทุกวันเปิดมีธุระเปิดชั่วโมงเปิด2โมงค่ะ2โมงเช้าถึงสองทุ่มแต่พอกลางคืนมาเนี่ยไฟมันแสงสีนี่หนึ่งไฟยังสีสวยใช่ไหมเนี่ยเรามากลางคืนเนี่ยโอ้โหไฟเหมือนแบบมันอยู่ในบาร์อะไรเงี้ยมองไปนี่สะดุดตาอะไรเงี้ยลองมาชิมนะครับแอร์ชื่อว่าร้านชาพยอมเราหมุนไปด้านหลังดูเจออะไรดูปั๊มขาวแดงเนาะปั๊มเอสเนาะแล้วก็ลูกค้าการขายโมไซส่งการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับอันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องมาเองมากินของอร่อยเลยนะครับขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับเผื่อติดต่อโทรมา093 7366 7366 227ค่ะ227คุณโอบ้านเราแต่มาขายของขาบังผาแดงนะครับก็สนใจก็มาอร่อยครับค่อยเพิ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับ